สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดรูปฟัตเตอร์ชายนะครับที่เป็นคนก็มีน้องแนะนำมาบอกว่าอยู่ภาคอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละเดี๋ยวอันดับแรกนะครับล่างหัวกะโหลกเป็นวงกลมฟัตเตอร์ชายรูปนี้จะหันข้างนิดนึงนะครับเป็นตัวละครที่ขี้อายนะครับแล้วก็วาดเป็นหน้าแหลมๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตาจะตาโตโตจมูกเล็กๆนะครับแล้วก็ปากแล้วก็ผมนะครับผมก็จะมีกลุ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิ๊บมาติดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะม้วนขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะม้วนขึ้นแล้วก็ผมอีกข้างหน้านะครับคอก็จะเป็นคอเล็กๆแล้วก็ตัวตัวอันนี้จะยืนแอ่นนิดนึงนะครับมีตรงหน้าอกด้วยนิดนึงไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอวก็จะเล็กๆนะครับทีนี้แขนก็จะเป็นแขนตรงลงมาจะวาดเป็นแบบมือประสานกันนะครับตามตัวอย่างเลยไม่เอาดีกว่าไม่เอามือประสานกันดีกว่าเป็นมือข้างนี้เหยียดออกมาดีกว่าไม่รู้จะตกกล้องไหมนะครับน่าจะตกกล้องแล้วก็มือข้างนี้ก็จะยกขึ้นนะครับทำท่าแบบทักทายดีกว่าบ๊ายบายมือก็จะวาดเป็นเหลี่ยมๆก่อนนะครับแล้วค่อยใส่นิ้วเข้าไปจริงๆเรื่องนี้จะเป็นมือเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าวาดมือเล็กๆแล้วเราจะเก็บรายละเอียดกันยากเนาะเราก็นี่ตัวอย่างไม่มีนะครับแต่ว่าอยากใส่นะครับใส่กำไรให้ไว้เสื้อใส่เสื้อแบบไหนดีเอ่ยแป๊บหนึ่งนะครับเสื้อน่าจะเป็นเหมือนเสื้อเกาะอกเนาะ
แล้วก็มีสร้อยคอเสื้อเกาะปกแล้วก็จะมีเป็นสร้อยคอนะครับแต่นี้ก็จะเป็นแขนเหยียดลงมาแล้วก็กระโปรงนะครับกระโปรงจะเป็นสีเขียวเหมือนจะตกกล้องไปแล้วนะครับก็แต่ว่ารูปนี้จะระบายสีก็จะวาดให้มันสุดกระดาษนะครับอาจจะตกกล้องไปนิดนึงมาวาดผมเพิ่มเติมนะครับเพราะฟัตเตอร์ชายนี้แบบผมจะยาวมากมีเป็นผีเสื้อแล้วกันหนีบผมคราวนี้ก็ตานะครับฟัตเตอร์ชายเป็นตัวที่ตาหวานมากตาจะตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นหางตาตกลงไปนะครับดังนั้นก็ลบนิดนึงอย่าวาดเข้มมากนะครับถ้าเราต้องลบเป็นหางตาตกลงไปแล้วก็ลูกตาดำมีแววตาด้วยแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นตาที่ตั้งขึ้นไปแล้วก็เป็นหางตาจมูกแล้วก็ปากเล็กๆนะครับแล้วก็หัวใส่เส้นให้เข้มนิดนึงนะครับให้น้องๆได้เห็นก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเส้นปากกาแล้วก็เดี๋ยวจะระบายสีกันในคลิปถัดไปนะครับสร้อยเป็นสร้อยไข่มุกแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเป็นสร้อยอะไรก็ง่ายๆครับสร้อยไข่มุกมันข้างจะยาวไปนะครับขอแก้ให้ข้างสั้นลงอันนี้ลบให้ดูนะครับว่าวาดประมาณนี้แต่เดี๋ยวจริงๆแล้วถ้าเราลงหมึกเสร็จเราก็ต้องไปลบเส้นดินสอออกให้หมดเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้เรามาลงหมึกกันนะครับใช้ปากกา
เบอร์เอ็มเบอร์เอ็มอยู่ไหนเบอร์เอ็มปากกาเบอร์เอ็มนะครับตัดเส้นรอบนอกยกเว้นมือนะครับในบรรดาที่ซื้อมาตัวนี้มันจะมีอยู่3เบอร์นะครับเบอร์ M เบอร์ F แล้วก็เบอร์ S ซึ่งเบอร์ M จะเป็นเส้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่อยากจะบอกว่าปากกาตัวนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับการมาวาดการ์ตูนนะครับเนื่องจากว่ามันซึมรุนแรงมากขนาดกระดาษ100ปอนด์มันยังทะลุข้างหลังเลยนะครับคราวหน้าคงต้องซื้อปากกาพวกพิกมาพวกอะไรที่ชาวบ้านเขาใช้กันแล้วล่ะอันนี้ลองของนะครับเห็นมันถูกกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะซื้อแพงกว่าไปทำไมอะไรแบบนี้นี่ก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่ามันถูกกว่าก็จริงแต่มันไม่เหมาะกับงานที่ใช้นะครับพอไม่เหมาะกับงานที่ใช้มันก็ทำให้งานออกมาไม่ค่อยดีนะครับตัดเส้นต่อมาก็เส้นของหน้าคอสร้อยไข่มุกเดี๋ยวเราเอาปากกาเล็กมาวาดนะครับแล้วก็เป็นมือลงมาเอวเล็กๆชายเสื้อกระโปรงบานๆนิดนึงแล้วก็แขนอีกข้างที่เหลือจอหมุนแล้วก็แขนอีกข้างนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับนี้เป็นผมที่ยาวเลยออกมาต่อมาเดี๋ยวใช้ปากกาเล็กนะครับปากกาที่เล็กลงเอาเป็นเบอร์ S เลยเบอร์ S นี้จะเล็กสุดนะครับแต่เล็กสุดนี่เล็กจริงไหมจิ้มลงไปก็หมึกแตกนะครับกลายเป็นพอหมึกแตกแล้วก็เส้นเกือบจะเท่าเบอร์ใหญ่เลยนะครับจริงๆปากกาตัวนี้เหมาะสำหรับเขียนแผ่นใสหรือแผ่นซีดีนะครับไม่ได้เหมาะกับการเอามาใช้วาดรูปมีมือนะครับแล้วก็เป็นตานะครับใครชอบดูใครดูแล้วชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ
จะได้แบบมีคนเห็นเยอะๆมาหัดวาดรูปกันเยอะๆนะครับจะได้วาดการ์ตูนกันเป็นทุกคนลืมนะครับช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ทั้ง Facebook ทั้ง Google พัดทั้งอะไรที่แชร์ได้ครับจะได้มีกำลังในการไปวาดต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องๆขอมาเยอะเหลือเกินอยากได้ตัวนู่นตัวนี่ตัวนั้นถ้าวาดได้จะวาดให้นะครับทุกตัวนะครับแต่บางตัวถ้ามันไม่ใช่การ์ตูนก็ไม่อยากเอามาวาดนะครับเพราะว่าเอามาวาดไปมันก็จะไม่ใช่ลักษณะของมันนะครับวาดไปก็จะไม่ชอบตัวพี่เองเนี่ยครับจะไม่ชอบแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกที่จะวาดมันแล้วมันก็ออกมาไม่ดีนะครับเนี่ยครับบ่นจนตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิปในการวาดและตัดเส้นก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาระบายสีกันนะครับสวัสดีครับ